เรื่องราวของการท่องไปในโลกของการเวลาหรือการเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตนั้นดูเหมือนจะเป็นเค้าโครงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเจตนาการของมนุษย์เรื่องหนึ่งเท่านั้นที่เรามักจะคุ้นเคยหรือได้ผ่านหูผ่านตากันมาอยู่เสมอจากอิทธิพลของนิยายหนังละครไปจนถึงการ์ตูนต่างๆที่สร้างความฉงนสงสัยปะปนไปกับความสนุกสนานกันมาตั้งแต่วัยเด็กและเราก็เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงตื่นเต้นกับเรื่องราวทำนองนี้อยู่เสมออีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แค่ไหนแล้วก็ตามโดยหลายคนเชื่อว่ามันเป็นเพียงเรื่องที่ถูกตกแต่งขึ้นมาเท่านั้นไม่มีทางเป็นจริงขึ้นมาได้หรอกแต่ในทางกลับกันก็มีคนบางกลุ่มที่สนับสนุนความเชื่อว่าในอนาคตเราจะสามารถเดินทางข้ามเวลาได้จริงๆและบางทีคนจากโลกในอนาคตอาจจะเคยเดินทางย้อนกลับไปในอดีตเป็นที่เรียบร้อยมานานแล้วหรือพวกเขาบางคนอาจจะแอบใช้ชีวิตปะปนอยู่กับเราในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเรามีหลักฐานมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันไงล่ะครับเราลองไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงมาเริ่มกันที่หลักฐานแรกกันเลยดีกว่านะฮะเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อปี2010นะครับพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาได้ทำการจัดแสดงภาพถ่ายในอดีตขึ้นมาตามปกติแต่ดันมีคนตาดีนะครับมองเห็นความแปลกประหลาดอยู่ในรูปถ่ายนั้นซึ่งถูกถ่ายขึ้นเมื่อราวช่วงปี1940และมองเพลินๆแล้วนะครับก็ดูไม่มีอะไรเพราะเป็นภาพบรรยากาศของบ้านเมืองและผู้คนสมัยนั้นแต่ถ้าสังเกตดีๆนะฮะทางด้านขวามือของภาพนั้นจะเห็นหนุ่มฮิสเตอร์ที่ดูยังไงเนี่ยก็ดูแตกต่างจากพวกเขาที่ดูหลงยุคมากๆเอาเป็นว่าถ้ามาเดินถนนในสมัยนี้นะครับจะยังดูเข้ากันซะมากกว่าเพราะด้วยเสื้อผ้าที่สวมใส่แว่นตากันแดดสุดแนวหรือทรงผมที่แปลกประหลาดจากแฟชั่นในยุคนั้นและจุดพีคก็คือในมือของผู้หนุ่มคนนี้นะครับถือของบางอย่างที่ดูแล้วคล้ายกับกล้องถ่ายรูปและทันทีที่รูปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์นะครับก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากโดยมีการยืนยันว่าไม่ใช่ภาพตัดต่ออย่างแน่นอนแต่เป็นภาพที่ถูกถ่ายขึ้นมาเมื่อ80ปีที่แล้วจริงๆและหลายเสียงเชื่อว่าชายคนนี้นะครับคือนักเดินทางข้ามเวลาจากโลกอนาคตแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับภาพนี้บ้างสาวคุยโทรศัพท์หลักฐานต่อมานะครับคุณผู้ชมเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกขึ้นเมื่อปีค.ศ.1938เป็นภาพของกลุ่มสาววัยรุ่นนะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นสาวโรงงานกำลังเดินออกมาจากตึกของโรงงานอย่างสดใสล่าเริงแต่จุดที่น่าสนใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับลองสังเกตดูดีๆนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกำลังเอาวัตถุบางอย่างขึ้นมาแนบที่หูแล้วพูดคุยคนเดียวซึ่งดูท่าทางแล้วคล้ายกับการพูดคุยโทรศัพท์มือถือในยุคนี้ยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะนั่นแต่ประเด็นก็คือในสมัยนั้นมีมือถือแล้วหรือสาวช่างเมานี่ก็เป็นอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับที่มาจากปีค.ศ. 1928ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในหนังสุดคลาสสิกของดาราชื่อดังอย่างชาลีแชปปินโดยในคลิปนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีผู้หญิงวัยกลางคนกำลังเดินผ่านเข้ามาในฉากท่าทางดูเร่งรีบแต่ในมือของเธอนั้นนะครับก็มีกริยาอาการคล้ายกับกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ใกล้เคียงกับหลักฐานในภาพที่แล้วแต่หลายกระแสนะครับก็ได้ออกมาโต้แย้งว่าบางทีอุปกรณ์นั้นอาจจะเป็นเครื่องช่วยฟังก็เป็นได้อันนี้ก็ไม่ได้มีใครฟันธงได้นะครับแต่ก็น่าคิดนะครับว่าถ้าเป็นนักเดินทางข้ามเวลาจริงๆแล้วย้อนเวลากลับไปในยุคนั้นแล้วจะมีสัญญาณโทรศัพท์มาจากไหนกันแน่อันนี้มันก็น่าคิดอยู่นะคุณผู้ชมยูสเซอร์ปริศนาจากโลกอนาคตเรื่องต่อมานะครับเกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชมเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงปี2000ถึงปี2001นะครับในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งมียูสเซอร์เว็บบอร์ดที่ใช้ชื่อว่าจอห์นปีเตอร์ที่ได้ออกมาอ้างตนเองว่าตนเองนั้นเป็นนักเดินทางข้ามเวลาที่มาจากโลกอนาคตปี2036เขาเดินทางมาเพื่อแก้ไขเหตุการณ์บางอย่างโดยในตอนแรกๆเนี่ยผู้คนในโลกออนไลน์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องล้อเล่นแน่นอนจนนายคนนี้นะครับได้ออกมาโพสต์คู่มือการใช้งานของเครื่องข้ามเวลาจนทำเอาหลายคนเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยเพราะหลายๆอย่างที่เขาพูดถึงล้วนเป็นหลักการฟิสิกส์ชั้นสูงนอกจากนี้แล้วเขายังพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่บางอย่างปัจจุบันก็เกิดขึ้นจริงอย่างเรื่องโรควัวบ้าระบาดแต่บางอย่างก็ผิดไปไกลอย่างเช่นในปี2015เขาบอกว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ทำให้คนล้มตายไปเกือบครึ่งโลกแต่สุดท้ายแล้วยูสเซอร์นี้นะครับก็หายตัวเข้ากลีบเมฆและก็ทิ้งทุกอย่างไว้ให้เป็นปริศนากันต่อไปป
ปาปาลาซี่ปริศนาภาพนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นภาพถ่ายของดาราสาวเซ็กบอมสุดเซ็กซี่ตลอดการอย่างมาริลินมอนโรซึ่งมองเผินๆแล้วนะครับก็แบบสวยมีเสน่ห์สมคำล่ำลือจริงๆผู้หญิงคนนี้แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นแน่คุณผู้ชมเพราะมองเห็นอะไรไหมฮะก็ผู้หญิงคนนั้นไงคนที่ยืนอยู่ข้างหลังอ่ะที่เธอกำลังยืนทำท่าทำทางเหมือนกับกำลังถ่ายรูปแล้วทำไมถึงถ่ายท่านั้นล่ะซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้นะครับก็ไม่น่าแปลกใจเลยกับการจ้องมองจอ LCD ก่อนจะถ่ายภาพแบบกล้องดิจิตอลหรือสมาร์ทโฟนแต่สำหรับเทคโนโลยีในสมัยนั้นแล้วนะครับได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงอีกอย่างนะครับอุปกรณ์ที่เธอถือก็หน้าตาแปลกๆไม่ค่อยจะเหมือนกล้องฟิล์มปกติที่คุ้นเคยสักเท่าไหร่หรือว่าความเป็นจริงแล้วเธอคนนี้จะไม่ใช่คนยุคนั้นกันแน่แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้บ้างหลอดไฟยุคโบราณเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าสิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่บางอย่างในยุคโบราณหรือสฟิงค์ในอียิปต์โบราณคนสมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างขึ้นมากันได้อย่างไรจริงอยู่ว่าอาจจะใช้แรงงานจำนวนมหาศาลแต่กลไกบางอย่างเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าล้ำเกินยุคสมัยมากๆพูดได้เลยว่าถ้ามาสร้างใหม่ในสมัยนี้เนี่ยก็ยังถือว่าไม่ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมจนอดคิดไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครยื่นมือเข้ามาช่วยคนสมัยนั้นหรือเปล่าเพราะมีหลักฐานชวนสงสัยนะครับที่ถูกคนพบในสุสานฟาโรห์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นภาพจารึกที่แสดงให้เห็นสิ่งของบางอย่างที่ดูแล้วยังไงก็เหมือนกับหลอดไฟในสมัยนี้อย่างน่าตกใจมีทั้งตัวหลอดไฟและขั้วของไฟด้านในไหนจะสายไฟอีกซึ่งภาพนี้นะครับถูกจารึกมาก่อนที่โลกนี้จะมีไฟฟ้าหลายพันปีเชียวนะมันเป็นไปได้ยังไงหรือว่ามนุษย์ในอนาคตนี่แหละย้อนเวลากลับมาช่วยเหลือบรรพบุรุษของตัวเองเซียนหุ้นที่มาจากโลกอนาคตนี่คือตำนานลึกลับของชายหนุ่มจากอนาคตผู้ย้อนเวลากลับมาซื้อหุ้นจนรวยเละแน่คุณผู้ชมและผมจะถามทุกคนว่าถ้าย้อนเวลาได้คุณอยากจะกลับไปทำอะไรมากที่สุดถ้าคำตอบของคุณคือซื้อหุ้นแล้วก็ผมขอแนะนำเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ยอมรับว่าตนเองนั้นมาจากโลกอนาคตเพื่อมาซื้อหุ้นโดยตรงและต้องขออนุญาตบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องลึกลับนี้ถูกเล่าต่อๆกันมานะฮะและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการชมและฟังด้วยนะฮะซึ่งเมื่อปี2003นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายแอนดรูว์คาสินถูกตลาดหลักทรัพย์แจ้งความในเรื่องของข้อหาการซื้อขายที่ผิดปกติจึงให้ทาง FBI เนี่ยเข้ามาตรวจสอบและจับกุมตัวด้วยและทางตลาดหลักทรัพย์นะครับให้การว่าการเริ่มต้นของนายแอนดรูว์นั้นมีสิ่งผิดปกติก็คือการเริ่มต้นด้วยเงินเพียง800ดอลลาร์และเขาก็สามารถสร้างให้มันเป็นเงินมากกว่า350ล้านดอลลาร์เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นและสิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็คือนายแอนดรูว์นะครับซื้อหุ้น126ตัวและหุ้นแต่ละตัวที่เขาเลือกซื้อนั้นล้วนจัดอยู่ในประเภทหุ้นความเสี่ยงสูงซึ่งในความเป็นจริงแล้วหุ้นความเสี่ยงสูงนั้นนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะสามารถเลือกตัวที่น่าจะทำกำไรได้อย่างแน่นอนถึง126ตัวและสามารถทำกำไรได้ครบทุกตัวที่คุณซื้อเว้นแต่ว่าคุณจะมาจากอนาคตโดย FBI นะครับได้เข้ารวบตัวเขาแล้วทำการสอบสวนแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจในสิ่งที่เขาทำก็คือนายแอนดรูว์อ้างว่าเขารู้ว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นในช่วงเวลานั้นๆก็เป็นเพราะว่าเขามาจากโลกอนาคตในปีค.ศ. 2256นั่นเองแต่อย่างไรก็ดีนะครับนายแอนดรูว์ได้รับสารภาพแล้วว่าตัวเขาเองนั้นตั้งใจว่าจะทยอยซื้อเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตแต่แน่นอนว่าความโลภนั้นบังตาทำให้เขาหักห้ามใจไม่อยู่และเทเงินซื้อจนผิดสังเกตจนไปสะดุดตาเจ้าหน้าที่ SEC เข้านั่นเองและก็ทาง FBI นะครับได้ถามกลับว่าคุณมาได้ยังไงและใช้เทคโนโลยีใดในการย้อนเวลามาจากโลกอนาคตแต่เขากลับไม่ตอบโดยเขาอ้างว่าไม่อยากให้เทคโนโลยีชั้นสูงระดับนี้ตกอยู่ในมือของผู้ที่อาจไม่ประสงค์ดีและอาจจะใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดแน่นอนว่าเมื่อไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดทาง FBI ก็จะเป็นต้องดำเนินคดีในข้อหานำข้อมูลลับจากบริษัทมหาชนไปแสวงหาผลประโยชน์ในตลาดหลักทรัพย์และขณะที่นายแอนดรูว์กำลังถูกควบคุมตัวไปยังศาลนะครับเขากลับหายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งหลังจากข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายฝ่ายก็พยายามสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ัวเขาโดยจากการสอบถาม FBI กลับพบว่าเจ้าหน้าที่ FBI ทุกคนต่างได้ปฏิเสธตรงกันหมดว่าพวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อของชายคนนี้มาก่อนเลยรวมไปถึงการตรวจสอบกับทาง SEC ก็พบว่าไม่มีชื่อของนายแอนดูในบัญชีตลาดหลักทรัพย์โดยหนังสือพิมพ์หนึ่งในสหรัฐซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ในหมวดความบันเทิงความน่าเชื่อถือนั้นจึงไม่สูงแต่หากภาพดังกล่าวเป็นเพียงแค่ข่าวลือแล้วภาพที่ปรากฏในภาพหัวหนังสือพิมพ์นั้นเป็นใครซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครทราบได้ว่าเจ้าของใบหน้าบนหนังสือพิมพ์นั้นเป็นใบหน้าของใครกันแน่ทำให้เรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะครับก็ยังคงเป็นปริศนากันต่อไปและอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยเป็นแค่เรื่องราวที่เล่าต่อกันมาเท่านั้นนะฮะภาพถ่ายของเด็กหญิงเมื่อ120ปีก่อนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะครับสำหรับสาวน้อยที่มีชื่อว่าเกรตาทุนแปลนักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนวัย18ปีที่เริ่มการหยุดเรียนเพื่อประท้วงปัญหาโลกร้อนบริเวณด้านหน้ารัฐสภาสวีเดนจนเป็นที่รู้จักกันทั่วและก็ได้สร้างแรงบันดาลใจจนกลายเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวต่อต้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเยาวชนโลกและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีและล่าสุดนะครับสื่อต่างประเทศรายงานข่าวที่ดูเหมือนกับเรื่องราวในหนังไซไฟสุดแฟนตาซีว่าเกรตาทุนแบร์อาจจะเป็นนักท่องการเวลาเดินทางข้ามเวลามาเพื่อกอบกู้โลกในปัจจุบันเนื่องจากมีการค้นพบภาพถ่ายเก่าๆที่พบใบหน้าของเด็กหญิงคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกับเธอเมื่อประมาณ120ปีก่อนโดยภาพที่ได้รับการแชร์เป็นภาพของเด็กหญิง3คนที่ถ่ายบริเวณบ่อน้ำและถูกระบุว่าอยู่ในประเทศแคนาดาแต่ปรากฏว่าหญิงคนหนึ่งในรูปภาพนั้นมีหน้าตาคล้ายกับเกรตาเป็นอย่างมากโดยภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะครับถูกค้นพบในหอจดหมายเหตุรูปภาพของมหาวิทยาลัยวองชิงตันทำให้ภาพถ่ายนี้นะครับถูกเผยแพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วพร้อมกับชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเกรตาอาจจะเป็นนักเดินทางข้ามเวลาที่มีจุดประสงค์ที่ต้องการช่วยหยุดยั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่กำลังวิกฤตอยู่ในเวลานี้ก็เป็นได้